โดนมาหลายหลุมเลยน้องแบบหลอนมากเลยสูงหน้าน้องเลยสูงหน้าน้องโอ้โหนอนไม่หลับนอนไม่หลับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel แวร์ฮักมาถึงสวนลำไยจังหวัดตากเพียงพอคลิปลุงคนนึงคลิปเดียวเท่านั้นลุงบอกว่ายำลำไยอร่อยมากแล้วคนดูเยอะมากเว้ยแล้วลุงกินเงาๆในสวนเลยนะลุงกินเงาๆด้วยกินเงาๆกินง่ายๆเงาๆแปลว่าง่ายๆลุงกินง่ายๆในสวนเลยเงาไม่ได้แปลว่าง่ายนะอ้าวเหรอขอโทษครับลำยำไยอร่อยมากครับซายก็จะมานั่งกินแล้วเราก็เอาคลิปนั้นแหละส่งไปบอกว่าไม่ได้เราต้องมากินก่อนที่ลำไยอ่ะมันจะหมดฤดูประเทศไทยไปเราก็เลยมาถึงสวนของอาสมชายนะครับเพื่อนคุณพ่อผมเองนี่คุณอาการกุศลมากคุณอาบอกว่าไม่เปิดขายไม่ขายลำไยแต่ว่าอยู่ๆใครอยากมาขออยากเอากระสอบมาหยิบเท่าไหร่ก็ได้เลยใช่เป็นบุฟเฟ่ลำไยนะครับมีแบบนี้ด้วยเอาไปขายแล้วมันไม่คุ้มใช่ไหมฮะใช่ครับคือมันไม่เคยขาดทุนเพราะว่าตอนนี้ราคาลำไยในที่ตากเราอ่ะค่อนข้างจะถูกแล้วก็คนตากจะปลูกลำไยกันเยอะเลยไม่ค่อยมีคนให้ความสนใจกับการกินลำไยเท่าที่ควรถ้าราคาในท้องตลาดประมาณ15บาท15บาท15บาทเองในท็อปในพารากอนขายเท่าไหร่โอ้หนูเข้าใจแล้วแหละว่าทำไมถึงไม่คุ้มใช่ก็เลยใช้วิธีแจกฟรีดีกว่าแจกฟรีดีกว่าสบายใจได้บุญของฟรีมีในโลกนะคะจุดประสงค์ของเราวันนี้คือต้องกินยำลำไยให้ได้ใช่ไหมซานการช่วยดูขาเราบ่อยๆนะให้ดูขาซานบ่อยๆตบเลยได้นะฝากคนดูช่วยดูไม่ได้ไม่ได้ทุกคนดูขาซานให้หน่อยครับไม่ได้ชิมก่อนเลยนี่เขาบอกว่าอร่อยอุ้ยน้ำกระเด็นเยอะมากแปดอร่อยจนอยากกินเป็นเยลลี่รสน้ำไยเลยอะค่ะแล้วหยิบมันจากตะกร้าได้ไงวะเนี่ยมันใส่เข้ามาได้ยังไงจะบอกว่าเป็นลำไยที่ไม่หวานเจ็บคอเคยกินลำไยแล้วมันเจ็บคอไหมเคยกินมันหวานแล้วมันแบบต้องไออะแต่อันนี้มันความหวานของคุณอาไม่หวานมากกินเปลือกเข้าไปด้วยเปลือกเข้าไปด้วยโอ้นี่ลูกใหญ่ใช่ไหมครับลองชิมลองชิมลูกใหญ่โอ้ใหญ่มากใหญ่มากโอ้โหเนื้อสวยแกถ้าเอาไปยำมันต้องอร่อยมากแน่เลยคือเหมือนอะไรฉ่ำเหมือนลิ้นจี่ฉ่ำมากแล้วเม็ดเหลือเล็กมากได้เนื้อเยอะมากครับโยนทิ้งตรงไหนเลยก็ได้ใช่ไหมใช่ครับโอ้ยโทษโทษโทษเฮ้ยตะกงไม่ไหวแล้วครับตะกงหอมกินบ้างกินไหมอ่ะเดี๋ยวให้เป็นเยลลี่ซันสุดนี่สารแม่งเอามาถ่ายอินได้ทุกที่แล้วไปถือดิเดี๋ยวหยิบลำไยให้เฮ้ยเฮ้ยอะไรวะเนี่ยขอลำไยอีกเด็ดๆอีกสักอันดิเฮ้ย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 รถอะไรเนี่ยอะไรวะเนี่ยคำว่าสาวสาวอะไรนะใช่ป่ะทำสาวทำสาวคือลำไยหลังจากที่เขาเก็บผลเก็บไอ้ลูกอะไรออกหมดไปแล้วเนี่ยเขาก็จะเริ่มทำสาวต้นตัดกิ่งตัดยอดให้เหลือเฉพาะกิ่งที่เป็นกิ่งแขนงที่สมบูรณ์เข้าไว้ก็คือต้องตัดกิ่งตัดไอ้กิ่งแขนงกิ่งอะไรออกเลยเอาเหลือกิ่งหลักเข้าไว้แค่นั้นเองเพื่อให้มันเริ่มแตกใหม่แต่ถ้าเราไม่ทำสาวใบมันจะดกแต่ลำไยมันจะน้อยลงลองดูนี่ต้องกินอันนี้ต้องกินอันนี้เขาบอกว่าอันที่แมลงกินเนี่ยมันจะหวานเป็นพิเศษนะให้ซานลองกินดูดูเวลาแมลงมันกินดิกินแบบเข้าไปสร้างบ้านอ่ะเหลือแต่เม็ดคือมีความสุขมากอ่ะไปสร้างบ้านข้างในอุ้ยออกมาข้างในด้วยลูกใหญ่ดูดิแห้งมากสวยมากสังเกตเนื้อมันเยอะจนแบบจนมองไม่เห็นเป็นสีดำเลยเห็นปะเออจริงความเนื้อเยอะอะเหมือนลิ้นจี่ความกรอบอะยังกับกินเลย อันนั้นก็กรอบเกินกรอบไปหน่อยโอ้ยอะไรมาถึงข้าวฉันแล้วนี่ยุงเยอะมากเลยไหนยุงเช็ดออกอันนั้นเนี่ย
นะฮะถ้าเกิดว่ากล้องถ่ายไม่ดีกล้องสั่นนะครับโทษน้องผมนะครับถ่ายไปด้วยกินลำไยไปด้วยคือน้องเราอ่ะมี2คนใช่ป่ะแล้วคนนึงอ่ะโดนชูหน้าว่ามือสั่นไอ้ที่มันไปชาบูแมวมีจักรแลสีดำอ่ะพุงกลางชาบูตามแต่คลิปที่ผ่านมาเป็นน้องอีกคนนึงนะคะก็ผัดกันรับเวรกรรมไปนะต่างเด็กใต้ผู้ต้องหานะครับให้อภัยหน่อยนะคะมือใหม่นะคะให้โอกาสหน่อยนะคนดูถ้าเกิดจะด่าก็อย่าด่าพวกผมนะครับด่าน้องไปเลยเฮ้ยคุณต้องรับแทนน้องสิผมเป็นผู้นำประเภทแบบว่าชอบโทษชาวบ้านอุ้ยคุ้นเหมือนใครเลยอะยึดติดกับดีดอุ้ยเขาบอกว่าลำไยเนี่ยช่วยเรื่องโรคซึมเศร้าเลยนะเฮ้ยยังไงมันช่วยยังไงมันเหมือนมีสารที่ทำให้ฟิลลิ่งแบบอารมณ์ดีอ่ะอืมมันเป็นเพราะว่าแบบมันมีความหวานใช่ป่ะเหมือนเวลาเรากินของหวานแล้วอารมณ์ดีอืมแล้วเขาบอกว่ามันจะช่วยในเรื่องของการต้านเศร้าก็จะหายจากโรคซึมเศร้านี่น่าจะแบบเป็นเบาหวานก่อนเม็ดอยู่แค่นี้เม็ดเล็กมากอ่ะเนาะแปลว่าลูกนี้หวานมากใช่ไหมฮะน้ำทิพย์เองผมว่าลูกนี้ต้องหวานมากแกพวกสัตว์เขาจะรู้ว่าลูกไหนดีไม่ดีเดี๋ยวให้น้องชิมหนึ่งอ่ะเผื่อจะได้ถ่ายกล้องไม่สั่นโอ้โหแกโอ้ไม่เอาละน้องเพิ่งถึงตากคือใจดีกินแบบบุฟเฟ่นะฮะใครที่อยากจะมาปนสวนนี้เชิญนะครับเชิญปนได้หมดเลยไม่ต้องปนนะมาเอาไปเลยถ้าเขามารับไปขายได้ไหมคะเราไม่ให้ขายเราให้กินฟรีอืมเพราะคุณอาเขาบอกว่าถ้าลำไยมันขึ้นแบบว่าเต็มต้นอย่างเงี้ยมันจะแมลงเยอะเออหลายคนสงสัยว่าพีดีทำหน้าที่อะไรไหนนี่ถือของสะพายเป้เดินตามเดี๋ยวจะไม่เต็มตะกร้าเดี๋ยวจะไม่เต็มตะกร้าเฮ้ยลูกนี้เจ๋งลูกนี้เจ๋งดูนะหมดแล้วครบเวอร์โอ้โหกินคุณรู้ได้ไงว่าเจ๋งอ่ะไม่รู้จับปุ๊บมันแบบเฮ้ยเฮ้ยเถาวัลย์แบบนี้ในกระตูนเลยปีนได้ไหมอ่ะลองดูดิน่าจะหนวนได้อยู่นะดูดิ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 อุ้ยอุ้ยอุ้ยหมดอุ้ยอุ้ยออกเลยแค่นี้ก็ล้วนแล้วไงอุ้ยลำไยเขาทำเป็นอาหารก็ได้นี่คือทำเป็นแกงอย่างใจแกงผมขอโทษไว้ก่อนนะครับใครเป็นสมาคมคนรักนักยุงรักยุงเลยโทษนะครับดูดิดูดิไปขายส้มตำอ่ะน้องตายแบบว่าศพไม่ค่อยสวยอ่ะขอแบบสัพเพสัตตาดิสัพเพสัตตาแล้วตัวขายังกระดิกอยู่เลยอ่ะซานมาปิดชีพให้น้องนี่คือทางไปสวนป่าตังกานะคะมันเป็นสวนป่าที่แบบเขาจะทำยำลำไยและพิซซ่าหน้าทุเรียนและพิซซ่าหน้าลำไยอะค่ะแต่เห็นอากาศแบบนี้ป้าน่าจะเก็บของกลับบ้านแล้วแน่เลยว่ะตั้งแต่เช้าอากาศก็ดีนะจันซานมาเนี่ยดูสภาพดิบอกเลยจังหวัดไหนฝนไม่ตกเชิญซานไปได้มองไม่เห็นทางเลยทำไมมันเหงาอย่างนี้มันเป็นคาเฟ่เป็นคาเฟ่นี่ครับเขาเขียนว่าคาเฟ่นะผมยังไม่รู้เลยว่าทางเข้าตรงไหนเสียงเงียบมากแล้วประเด็นคือร้านเขาอ่ะมียำลำไยขายอยู่แล้วแล้วเราก็บ้าจี้พกลำไยไปด้วยโอ้โหลึกลับและซับซ้อนอ้าวร้านอยู่ไหนวะตรงนี้ครับเปล่าต้องไปยังไงโดเรมอนโหวิวยังวิวยังโหดโอ้โหสู่ความเวิ้งว้างโอ้แล้วดูสะพานดิเฮ้ยท้อ
ที่ไหนวะเนี่ยคุณอะไรวะเนี่ยนี่จังหวัดคุณจริงปะเนี่ยอันนี้ก็คือโดเรมอนแบบเกรด A นะฮะดูสังเกตจากตาฮะตาและหนวดเขาจะชี้ขึ้นโดเรมอนตัวนี้น่าจะผ่านศึกสงครามมาเยอะเนาะมาดูข้างหน้าตรงนี้ดูดิเหมือนโดนลูกซองสาดใส่แกดูสมองเขาสิเนี่ยหัวกะโหลกร้าวกลายเป็นหน้ากลัวไปอีกร้อนเฉยเกรด A อันนี้เกรด A เขาต้องเป็นเจ้าที่เจ้าทางแน่เลยว่ายกันดีกว่าผมนี่คือแม่น้ำปิงเลยโอ้โหป้ายคือมึงชี้ไปทุกที่เลยไปไหนเนี่ยป้ายคือชี้แบบว่าทุกทิศทางนะมีทุกอย่างอ๋อนี่เรียกว่าสะพานวุฒิกุลนะน่าจะใช่นะข้างหลังเอ้ยตังมึงเลื่อนอันนี้เล่นดูไหมมันจะหักแล้วพี่ผมว่าต้องมีเสี้ยนต่ำเนี่ยเอาถือกล้องไปเลยถือกล้องไปเลื่อนเล่นเลยไปทดลองหน่อยไปนี่แหละทำประโยชน์หน่อยนอกจากถือกล้องสั่นแล้วเฮ้ยโอ้ยหักจริงด้วยตังโอ้ยว่ายเดี๋ยวนี้เอามือลูบดิดูดิถ้าได้ลูบลงไปนะหืมคมคมมากดูดิมีเศษผ้าใครไม่รู้ติดด้วยอ่ะชัดเลยชัดเลยดีละถือว่าป้องกันไม่ให้คนอื่นเขามาบาดเจ็บเนาะทำให้มันรู้สึกว่ามันพังไหมเขาจะได้แบบไม่มาลองเทสกันถือว่าผมทำความดีใช่ไปบอกเขาเลยไปต้องมีตากานี่คืออะไรตากาน่าจะแปลว่าตากไหมเพิ่มสระอาเข้าไปอืมไม่แน่ก็เป็นสวนของลุงกาแล้วลุงก็แก่ขึ้นก็กลายเป็นตาอะไรเงี้ยน้องผู้หญิงดูหลอนๆนะน้องผู้หญิงดูโดนมาหลายหลุมเลยน้องแบบหลอนมากเลยซูมหน้าน้องเลยซูมหน้าน้องโอ้นอนไม่หลับนอนไม่หลับอันนึงเป็นส้มตำลำไยนะคะอีกอันนึงเป็นยำลำไยค่ะทุกคนเริ่มที่ส้มตำก่อนเลยดีกว่าน่ากินมากแกดูดิหอมมากอ่ะกลมกล่อมมากอร่อยมากกุ้งแห้งมันเค็มแล้วน้ำยำมันเปรี้ยวแล้วก็มีพริกด้วยคือสุดยอดของความลงตัวเปรี้ยวหวานมันเค็มอยู่ในคำเดียวกันถั่วก็มันมียำกันทำมียำทำยังไงหนูดื่มดำอร่อยมากทำไมเกิดมาไม่เคยกินวะเนี่ยทุกคนใครมีลำไยอยู่ที่บ้านนะเอาไปทำยำไปทำส้มตำนะจริงๆผมบอกเลยโหอร่อยมากอ่ะเออมันหวานอ่ะแล้วมันตัดกับเปรี้ยวอ่ะแกแกมันเป็นของกินจังหวัดต่างเหรอไม่ใช่โหอร่อยมากลำไยทำเป็นของคาวได้เพิ่งรู้อร่อยว่ะฟินไม่รู้จะฟินยังไงอ่ะมันมีพิซซ่าหน้าทุเรียนด้วยครับไม่เห็นเกี่ยวกับลำไยเลยมันเกี่ยวกับผมเพราะว่าชอบกินทุเรียนพอดีร้านมันมีพอดีก็เลยให้กินเผื่ออร่อยแล้วใครจะตามมากินที่สวนป่าตะกานะฮะมาปกติไม่ค่อยกินทุเรียนเท่าไหร่อย่าพูดคำนี้ซันคนดูเขาเบื่อเขารู้เฮ้ยอร่อยมากผมไม่เป็นครีมอ่ะคือทุเรียนพอมันโดนความร้อนอ่ะมันเหมือนครีมคัสตาร์ดอ่ะเหมือนอยู่ในขนมปังแล้วก็ข้างบนเป็นชีสหอมๆมาแกตอนนี้เหมือนกินขนมปังคัสตาร์ดกลิ่นทุเรียนราดชีสให้ดูนะฮะ
ถ้าเกิดว่าเราลอกแผ่นชีสออกมามันจะเป็นคัสตาร์ดทุเรียนล้วนกินข้าวไปได้ถามไข่ลดน้ำหนักไม่ได้หรอกมันยอมมันอร่อยยอมเตะแคลเลยแป้งคนนุ่มปกติเด็กใต้อะคุ้นเคยกับทุเรียนอยู่แล้วพี่ครับขออนุญาตนะอร่อยมากทุเรียนที่ติดปากนะมันปกติผมไม่ชอบกินทุเรียนเละเออแต่อันนี้กินได้ข้าวเหนียวฟินมากพ่อทำไมหนูไม่เคยกินร้านนี้งงอ้าวก็คุณมาจากกรุงเทพไม่ใช่เหรอมันอร่อยมากเลยแกชีสเขาก็อร่อยแป้งก็ดีออริกินอลก็หอมโชว์อย่างรวดเร็วอันนี้ถ้าใครจำไม่ได้อันนี้พ่อผมนะครับเดี๋ยวคุณพ่อกินให้ดูหน่อยลุงตั้มพ่อผมเองพ่อกินให้ดูหน่อยอร่อยเนี่ยยังไม่ทันได้กินเลยส้มตำลำไยสรุปว่าอร่อยมากมากแล้วก็พิซซ่าลำไยเขายังไม่มีสูตรนะคะสูตรยังไม่เสร็จเดี๋ยวปีหน้ามาใหม่นะคะใช่แต่พิซซ่าทุเรียนอร่อยมากถ้าเกิดทุกคนได้เห็นคลิปนี้ที่นี่อาจจะไม่เงียบขนาดนี้แกพวกเราลองเงียบกันแป๊บนึงดิมันเงียบมากก็อาจจะมีลูกค้าก็ได้แต่เราแค่มองไม่เห็นเฮ้ยชวนทุกคนมากินพิซซ่าตากามากินลำไยส้มตำลำไยนะคะแล้วก็ยำลำไยนะคะทุกคนจากกรุงเทพขึ้นไปเชียงใหม่ผ่านแน่นอนBye-bye.